มาถึงช่วงมุมข่าวเยาวชนนะคะวันนี้พาไปที่โรงเรียนวัดขอนชะโงกที่จังหวัดสระบุรีค่ะที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนสุจริตนะคะเขามีการปลูกฝังเยาวชนให้มีความซื่อสัตย์แต่ว่าใช้วิธีไหนบ้างติดตามได้ในมุมข่าวเยาวชนค่ะนำมาติดตามโรงเรียนสุจริตโรงเรียนวัดขอนชะโงกเขียววิบลราชอุปถัมภ์ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีค่ะที่นี่นะคะมีการสอดแทรกหลักสูตรต้านทุจริตในทุกรายวิชาการเรียนการสอนค่ะเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนนะคะมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่ทนต่อการทุจริตค่ะบรรยากาศการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่5/1โรงเรียนวัดขอนชะโงกเขียววิมลราชอุปถัมภ์ในพื้นที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษารายวิชาการป้องกันการทุจริตเป็นรายวิชาเพิ่มเติมจัดการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยเนื้อหารายวิชาได้สอดแทรกคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาคุณลักษณะทั้ง5ประการได้แก่ทักษะกระบวนการคิดมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงจิตสาธารณะซึ่งครูประจำวิชาการป้องกันการทุจริตอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จะจัดเนื้อหาการสอนแต่ละชั้นเรียนต่างกันไปตามความเหมาะสมมีหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้เรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเรื่องความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตเช่นการทำการบ้านการทำเวรการสอบและกิจกรรมนักเรียนเรื่องสตรองจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตและเรื่องพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นความหมายบทบาทและสิทธิการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นระเบียบกฎกติกากฎหมายและความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นหลักสูตรต้านทุจริตของโรงเรียนนะคะเราจะสอนในรายวิชาเพิ่มเติมเป็นวิชาป้องกันการทุจริตตั้งแต่อนุบาล2จนถึงชั้นป.6ในอนุบาลก็จะเป็นเด็กเล็กง่ายๆเด็กจะรู้แค่แยกแยะสิ่งที่ถูกกับผิดรู้จักการเก็บการออมป.1ถึงป.3จะเป็นอะไรที่ง่ายๆขึ้นก็คือเด็กจะเข้าใจสิ่งที่รู้จักการออมรู้จักการเก็บเงินรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นมีน้ำใจช่วยเหลือช่วยเก็บของแบ่งปันกันพวกนี้เป็นสิ่งง่ายๆแล้วก็รู้สิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดส่วนป.4ถึงป.6จะเป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือการรู้จักคำว่าสตรองขึ้นรู้จักความเข้มแข็งในการรู้จักการป้องกันตัวเองที่ว่าทำจิตใจยังไงให้เข้มแข็งเราจะมีเรื่องของโครงการคุณธรรมสพฐ.เข้ามาด้วยเพื่อช่วยปลูกจิตสำนึกเด็กให้มีความเข้มแข็งขึ้นแล้วก็มีเรื่องของการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้ามาใช้เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เรื่องอาชีพเพื่อที่จะเพิ่มเติมให้กับเด็กๆเพราะว่าเด็กแถวนี้เป็นเด็กที่จบไปแล้วอาจจะต้องเรียนรู้เรื่องของการทำเกษตรหรือแม้แต่ว่าการรู้จักการพอเพียงที่จะใช้เงินรู้จักการเก็บรู้จักการออมรู้จักใช้สิ่งของที่มีอยู่ใกล้ตัวเองให้ได้เกิดประโยชน์ที่สุดเพื่อที่ว่าเขาจะได้มีใจที่เข้มแข็งขึ้นเวลาไปเจอคนข้างนอกรู้จักคำว่าพอเพียงให้มากที่สุดค่ะที่เราส่งเสริมก็คือส่งเสริมให้เด็กเนี่ยเรียนรู้จากการช่วยเหลือตัวเองแล้วมีความเข้มแข็งที่สุดในจิตใจที่จะไปต่อสู้กับข้างนอกเขานะคะให้ดีมากที่สุดเท่าที่ทำได้ค่ะทางนี้โรงเรียนวัดขอนชะโงกเขียววิมลราชอุปถัมภ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต2ยังได้มีการจัดหลักสูตรต้านทุจริตในรูปแบบบูรณาการกิจกรรมฐานการเรียนรู้4ฐานการเรียนรู้คือใจรักเกษตรพอเพียงดาวเรืองไหว้พระเรื่องกล้วยกล้วยและสอดแทรกตามโครงการกิจกรรมต่างๆเช่นโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.ศึกษาปลอดภัยและกิจกรรมหน้าเสาธงเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมป้องกันการทุจริตและสร้างวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่นักเรียน
สอนชั้นตั้งแต่อนุบาล2เลยค่ะแล้วถึงป .6 ตอนนี้หนูอยู่ป .5 อยู่ตอนนี้หนูก็จำได้ไม่หมดค่ะว่าเรียนอะไรมาบ้างหนูจำได้แค่เรียนเรื่องประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมค่ะแล้วก็ strong model หนูนำหลักการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมความพอดีในตนเองและการละอายต่อการทำผิดไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะแล้วหนูคิดว่าการโกงเป็นสิ่งดีไหมไม่ดีค่ะแล้ววิชาเนี่ยสอนเรื่องการโกงไหมสอนค่ะคืออะไรนะคะบางทีก็อาจจะสอนแบบว่าเราโตไปจะทำอาชีพแบบไหนที่ไม่ให้โกงผู้อื่นค่ะแล้วครูสอนว่าถ้าเราทำงานที่โกงเราก็อาจจะติดคุกก็ได้หรืออาจจะไม่มีลูกค้ามาหาเราแล้วเราก็จะเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์และไม่มีใครเชื่อถือค่ะหนูคิดว่าโตขึ้นหนูจะทำงานที่สุจริตค่ะไม่โกงผู้อื่นแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อตนเองค่ะจากการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการครอบคลุมทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆเช่นนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษานักเรียนได้รับรางวัลเด็กดีสีขอนชะโงกคุณครูได้รับรางวัลคุณชนคุณธรรมประจำปี2565โรงเรียนได้รับรางวัลนวัตกรรมหลักสูตรต้านทุจริตประจำปี2565และการประเมินยกระดับโรงเรียนคุณธรรมสพท.ระดับ3ดาวประจำปี2565โรงเรียนได้สอดแทรกในทุกๆรายวิชานะคะแล้วก็บูรณาการกับกิจกรรมการเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะคะอย่างเช่นฐานการเรียนรู้ซิโลเวสคูลใจการเกษตรพอเพียงและกล้วยดาวเรืองไหว้พระแล้วก็สอดแทรกในกิจกรรมโครงการต่างๆของโรงเรียนเช่นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนคุณธรรมสพท.โครงการสถานศึกษาปลอดภัยหรือแม้แต่กิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้นเช่นกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะคะก็ส่งผลให้เด็กเกิดทักษะกระบวนการคิดมีวินัยแล้วก็ซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงแล้วก็มีจิตสาธารณะนะคะเมื่อนักเรียนกลับไปที่บ้านนักเรียนก็สามารถที่จะดำรงตนแล้วก็ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพท.ระดับ3ดาวนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2565ซึ่งมีโรงเรียนมีคุณธรรมอัตลักษณ์5ประการนะคะก็คือมารยาทดีมีความรับผิดชอบน้อมน้อมกตัญญูรู้ซื่อสัตย์และประหยัดพอเพียงค่ะเรามีความภาคภูมิใจที่เราเป็นโรงเรียนแล้วสามารถที่จะส่งผลผลิตก็คือตัวนักเรียนให้เป็นเด็กที่มีคุณภาพมีเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็มีรู้หน้าที่ความรับผิดชอบแล้วก็มีจิตสาธารณะรวมทั้งเด็กเหล่านั้นก็จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติแล้วก็จะสามารถที่จะพัฒนาประเทศไทยของเราให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงมั่นคงและยั่งยืนค่ะด้านการประเมิน ITA หรือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2566ได้ระดับ AA อยู่ระดับดีเด่นคะแนน 95.43 คะแนนเป็นการตรวจสอบการทำงานภายในองค์กรของสถานศึกษาซึ่งโรงเรียนวัดขอนชะโงกเขียววิมลราชอุปถัมภ์ถือเป็นโรงเรียนสุจริตต้นแบบและนี่เป็นหนึ่งในความสำเร็จของโรงเรียนสุจริตโรงเรียนวัดขอนชะโงกเขียววิมลราชอุปถัมภ์นะคะในการเป็นต้นแบบโรงเรียนสุจริตค่ะเด็กๆที่นี่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมค่ะ